ส่งเสริมการเรียนรู้กันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเปิดโครงการอาสาสมบัครไวเก่ารุ่นที่สสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุได้กลับมาทํางานอีกครั้งมีทั้งอดีตผู้บริหารหน่วยงานรัฐเอกชนเข้าร่วมงานในพิพิธภัณฑ์คึกคักครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรว,วินรวิพ,พงศ์ผู้มนิการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวชเป็นประธานเปิดโครงการอาสาไวเก่ารุ่นที่2ครับ โดยมีอาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน30คนที่มีทั้งอดีตผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยนักวิชาการด้านการศึกษานักออกแบบกิจกรรมคุณครูอาจารย์นักประชาสัมพันธ์นักการตลาดและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเข้าร่วมบรรยากาศอย่างคึกคัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระวินบอกว่าอาสาสมัครวัยเก่าจะเป็นผู้นําความรู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้เข้าชมในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าพิพิธภัณฑ์เป็นของทุกคนครับโดยที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีจากวัยกเกษียณที่เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องและครั้งนี้ได้ขยายผลให้อาสาสมัครวัยเก่าไปทํางานที่จัดตัวรัฐวิทยาศาสตร์อพวชเชียงใหม่ นอกเหนือจากที่อพพชคลอง5ปทุมธานีแล้วก็จตุรัดวิทยาศาสตร์อพพชเดอะสตรีทรัชดาก็ไปต่างจังหวัดเลยเ<อ>สำหรับอาสาสมัครไวเกา่ารุ่นที่สองจะถูกจัดสรรทำงานภายในพิพิธภัณฑ์หลากหลายส่วนนะครับเช่นงานต้อนรับส่วนหน้างานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชมงานผู้ช่วยนักกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้รวมถึงงานผู้ช่วยนักวิจ,จัยเฉพาะด้านครับ ทั้งนี้จะคำนึงถึงทักษะเฉพาะทางหรือว่าความชานาญของผู้สูงอายุแต่ละคนเพื่อสามารถเติมเต็มงานในด้านนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ